ต่อยมวยเนี่ยหนูอ่ะซ้อมตั้งแต่เล็กอ่ะ3ขวบหนูก็แบบคือหนูตั้งแต่หนูเกิดมาปุ๊บหนูก็เห็นแล้วมีกระสอบทรายตั้งมีคนเข้ามาซ้อมเรียบร้อยอะไรอย่างงี้ตอนเด็กๆอ่ะหนูดูทีวีปุ๊บหนูจะเจอแต่มวยชาย3ขวบ10ขวบมันเด็กอ่ะหนูแยกไม่ออกเลยนักมวยเนี่ยต้องถอดเสื้อใส่แค่กางเกงมวยนี่แหละคือนักมวยฉันจะเป็นนักมวยหนูก็เลยแบบไปถอดเสื้อซ้อมเลยเนี่ยหนูเป็นนักมวยแล้วหนูถอดเสื้อซ้อมแล้วคุณพ่อเนี่ยก็เป็นคนสอนเธอเพราะพ่อก็เป็นนักมวยเก่าก็เลยแบบคุ้นเคยกับอันนี้อยู่แล้วแป๊บเดียวมันก็กลับย้อนกลับมาได้พื้นฐานเริ่มกลับมาจริงจังขึ้นตอนหนู10ขวบประมาณป.4ป.5เริ่มซ้อมจริงจังเริ่มฟิกซ์เบสิกมากขึ้นครับอุ้ยต่อยต้องอย่างนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ซ้อมเล่นๆแบบว่าเพราะว่าอยากจะซ้อมตามพี่อะไรเงี้ยตอนช่วงต่อยแรกๆเนี่ยได้ค่าตัวแค่300หนูไม่ได้ต่อยเพราะว่าจะได้เงินหรือต่อยเพราะว่าพี่อยากต่อยอ่ะอยากขึ้นชกอ่ะเพราะไปเกาะเวทีดูพี่ต่อยตลอดแอนก็เป็นคนที่แบบคือถ้าทำอะไรก็คือทำให้สุดเหมือนกันเราก็ทำให้เขาเห็นด้วยว่าแบบถ้าเกิดว่าจะทำอะไรก็ตั้งใจให้ทำให้มันเต็มที่ไปเลยไม่ใช่ว่าแบบทำครึ่งกลางผลลัพธ์ก็ได้ครึ่งกลางแต่รู้สึกเป็นนักมวยจริงๆแบบก็คือช่วงที่เริ่มต่อยจริงๆเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าเราก้าวไปก้าวหนึ่งแล้วมันก็ต้องแบบต่อไปเรื่อยๆแล้วพอต่อยไฟแรกเนี่ยเขาไม่เชื่อด้วยว่าหนูต่อยครั้งแรกหนูชนะน็อกไปแต่ว่าไฟแรกเนี่ยหนูตื่นเต้นมากแบบขึ้นไปปุ๊บคิดอะไรไม่ออกแต่ว่ามันออกตามที่เราซ้อมเหมือนพ่อบอกทุกครั้งเวลาซ้อมเนี่ยหรือเหนื่อยเลยมันเนี่ยพยายามทำให้มันถูกเพราะว่าขึ้นเวทีอ่ะบางทีเราตื่นเต้นเราจำอะไรไม่ได้แต่ว่ากล้ามเนื้อเรามันจำเราทำอะไรปุ๊บมันอัตโนมัติตอนเด็กๆเนี่ยก็เป็นคนที่ขยันนะขยันอดทนนะเป็นคนที่ว่านอนง่ายสั่งอะไรให้ทำคือทำแบบถึงจะเหนื่อยยังไงก็แต่ก็ทำไอ้ซิทอัพเนี่ยโอเคคนอื่นนี่ทำ100 200ไปเขา600มั่ง 1,000 มั่งซิทอัพนะเป็นเด็กในกล้ามเป็นมัดเขาไม่คิดมากนะเขาไม่คิดมากคือว่าจะโอเคผลมาจะแพ้ปุ๊บก็ลงมาปุ๊บปกติไม่มีอะไรคุณสมบัติเขาก็ดีก็คือทางจิตใจเขาก็ดีอยู่แล้วครับอย่างพ่อเนี่ยโหหนูไปดูคนอื่นซ้อมนะเขาไม่ให้ต่อยหน้าต่อยอะไรเนี่ยคือพ่อเขาทุ่มเทมากคือซ้อมกับหนูเนี่ยเวลาเล่นอะไรพวกเนี้ยเขายอมให้หนูต่อยให้อะไรกับคนจริงๆเพราะเขาบอกรู้สึกว่าเนี่ยเวลาขึ้นต่อยมันต้องต่อยคนจริงๆอยากให้ลองต่อยพ่อเตะพ่ออะไรอย่างเงี้ยบางทีตอนเด็กๆหนูยั้งแรงไม่อยู่ก็ต่อยเผลอต่อยแรงบ้างพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ให้หนูทำนี่อย่างตีเข่ายัดใส่มันจุกนะมันเจ็บหนูเคยลองใส่ปุ๊บแล้วให้คนมาตีอ่ะมันเจ็บมากแล้วพ่อก็ต้องทนอย่างเงี้ยบางทีหนูมีเบิ้ลเข่าเป็นร้อยๆทีแบบอันนั้นอ่ะแล้วเขาก็ยังทนให้หนูตลอดเป็นคู่ซ้อมที่ดีที่สุดเพราะรู้ว่าหนูทำอะไรได้แล้วเขาก็ทำได้เหมือนกันแล้วเวลาซ้อมแล้วเรารู้กันพอเราซ้อมมาตั้งแต่เด็กแล้วหนูรู้สึกว่าเวลาเล่นเชิงเล่นอะไรเงี้ยได้หมดทุกอย่างเลยใช่กล้าต่อยคือหนูมาเล่นกับคนอื่นหนูไม่กล้าทำเขาไงเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากเขาเจ็บท่ากับพี่กับพ่อเนี่ยมาอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่ามันได้กว่าจะเต็มที่แล้วเวลาหนูซ้อมอะไรเงี้ยมันเหมือนได้เวลามีเวลาครอบครัวด้วยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยถ้าตอนที่ยังค่ายไม่ได้เปิดเป็นค่ายเล็กๆเป็นบ้านพี่นัดกับหนูซ้อมกันสองคนมีพ่อกับแม่แม่จะเตรียมน้ำนั่งดูเนี่ยพ่อก็สอนมันเหมือนมีเวลาครอบครัวแล้วไหนจะเวลาเราจะต่อยอะไรเงี้ยเหมือนเราได้ปรึกษากันได้คุยเรื่องนี้มันทำให้รู้สึกแบบครอบครัวเราสนิทกันมากขึ้นด้วยค่ะหนูซ้อมเพราะว่าหนูเห็นพี่ซ้อมเห็นต่อยก็อยากทำด้วยก็ทำกับพี่บ้างซ้อมด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วพอโตขึ้นมาปุ๊บพี่ซ้อมต่อยก่อนหนูไปดูลูกไฟหนูไปดูเนี่ยพี่เนี่ยเห็นพี่นัดต่อยแล้วเราอยากต่อยแล้วแต่พ่อก็ให้ซ้อมเยอะๆก่อนมวยก็เป็นกีฬาที่แบบต้องทุ่มเทเวลาให้กับมันเยอะเหมือนกันแล้วก็อย่างที่เห็นก็คือน้องหนูเพิ่งจบม.6แล้ว
ช่วงที่แบบเริ่มเข้าวันเนี้ยก็แค่ม.4หรือว่าแบบช่วงวัยรุ่นเลยค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกเหมือนยกภูเขาจากอกเขาเพราะว่าเป็นไฟแรกมากแบบตื่นเต้นมากค่ะพี่ปายคือพี่ปายเนี่ยเขาแนะนำพี่นัทต่อยกับเอแล้วก็ได้รู้จักกันแล้วเขาก็เริ่มรู้จักกับวันอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันก็เริ่มเห็นว่าเออเนี่ยหนูมีข่าวมีอะไรพอได้แชมป์อะไรเขาก็ติดต่อทักมาคุณชาตรีเขาก็ค่อยๆปั้นหนูให้มาอยู่วันคือถ้าไม่ได้เขาหนูก็ไม่ได้มาต่อยวันแบบนี้ตอนนี้หนูยังคิดว่าทุกไฟทุกอะไรหนูไม่เคยคิดว่าหนูเก่งพอหนูคิดว่าหนูสามารถพัฒนาได้อีกเรื่อยแล้วมันมีอย่างที่พี่นัทบอกก็มันยังมีหลายอย่างที่เราสามารถเรียนได้อีกหนูคิดว่าหนูอยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆอยากจะแบบเก่งมัดมากขึ้นขามากขึ้นเตะมากขึ้นแล้วพยายามซึมซับอะไรใหม่ๆด้วยค่ะแล้วหนูก็คิดว่าตอนนี้หนูพยายามทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยแล้วก็เป็นเลมพีเล็กๆเราอาจจะไม่ได้แบบจะต้องแข็งแรงมากไหมคะคราวนี้มันเป็นระดับโลกแล้วเนี่ยพวกฝรั่งเลยพวกนี้เขามีเวทเทรนนิ่งมีอะไรที่มันดีคอนดิชันนิ่งแล้วก็พยายามที่จะหันเริ่มไปหันด้านนั้นมากขึ้นแล้วก็ดูแลสุขภาพอะไรอย่างนี้ค่ะเมื่อหนูอ่ะย้ายค่ายมาปุ๊บแล้วเนี่ยหนูต้องแข็งแกร่งกว่าเดิมแล้วดูเท่าที่ผ่านมาหนูรู้สึกว่ายังแข็งแกร่งไม่พอแล้วคนเราเนี่ยมันพัฒนาได้ตลอดหนูพยายามแบบไม่ปิดกั้นความรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับมวยอย่างพวกนี้หนูพยายามรับอะไรใหม่ๆได้ใครวิจารณ์อะไรมาฟังตลอดไม่เคยที่จะปิดกั้นอะไรพวกนี้แล้วหนูคิดว่าหนูพัฒนาได้มากกว่านี้อีกค่ะโหหนูรู้สึกว่าพอย้อนกลับไปตั้งแต่ต่อยไฟแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันยาวนานมากรู้สึกกว่าจะถึงที่เนี่ยหนูแบบผ่านอะไรมาเยอะเหนื่อยมาเยอะอย่างไฟแรกๆเนี่ยเราต่อยเอาสนุกหลังๆปุ๊บทุกไฟถ้าไฟไหนต่อยเสร็จปุ๊บหนูจะดูคลิปตลอดแล้วหนูจะดูกับพ่อดูว่าเนี่ยเราขาดอะไรเราต้องการอะไรแล้วกลับไปฝึกซ้อมตลอดทุกไฟเลยค่ะแล้วเราจะพัฒนาทุกไฟที่เราต่อยไม่ใช่แบบต่อยขอไปทีต่อขอไปทีเนี้ยสิ่งจะต่อยไป100ไฟแล้วเราไม่กลับไปย้อนดูว่าเราผิดอะไรอ่ะเราก็จะต่อยแบบเดิมแต่ถ้าเราต่อยทุกไฟละเอียดทุกไฟดูอ๋อเราขาดอะไรเราอัปเกรดทุกไฟอ่ะถึงจะต่อยไม่ได้เยอะ20 30ครั้งมันก็ยังพัฒนามากกว่าคนอาจจะต่อยไป100ครั้งแต่ไม่ได้ใส่ใจว่าเราต่อยพลาดตรงไหนหนูคิดว่าเป็นแบบนั้นค่ะแล้วก็เลยรู้สึกขอบคุณตัวเองเมื่อก่อนที่แบบเฮ้ยเราไม่ยอมแพ้เว้ยเราถึงมาอยู่ตรงเนี้ยถ้าเรายอมแพ้เราคงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เราคงอาจจะแบบยังเรียนหรืออะไรอยู่อาจจะไม่ได้หาเงินเช่าอยู่น้อยๆอย่างเงี้ยหาเงินได้เป็นแสนมีเงินเดือนมีอะไรทำแบบเลี้ยงพ่อแม่ได้หนูรู้สึกว่าเนี่ยคุ้มมากว่าที่หนูอดทนเหนื่อยมาหลายปีมากพอย้อนกลับไปพอมาถึงเนี้ยมันรู้สึกเออเราได้แล้วไงแต่ตอนในระหว่างทางนั้นอะมันนานนะมันรู้สึกเหนื่อยนะทำซ้ำๆเดิมทุกวันต้องอาศัยความอดทนเยอะมากอดทนแล้วไม่เบื่อในสิ่งที่ทำอย่างเดียวเลยถ้าเราไม่อดทนเนี่ยเราไม่สามารถไปนั่งเรียนนู่นนั่นบางคนอ่ะการที่เราเรียนอันใหม่ๆอ่ะมันหงุดหงิดสมมติเป็นอันนี้แล้วปุ๊บไอ้เนี่ยอยู่ดีมาสอนเราให้ปรับเอ้าเราคิดบางคนคิดว่าอุ้ยไม่อยากปรับว่าเราเก่งอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะไม่ได้ว่าอดทนแล้วฟังพยายามเป็นแบบฟังหลายๆเรื่องหลายๆอย่างปรับทุกอย่างพาคิดว่าเราจะพัฒนาเสมอพัฒนาและอดทนสองอย่างนี้ว่าจำเป็นมากเพราะมวยมันซ้อมเดิมๆซ้ำๆเวลาเดิมถ้าไม่อดทนมันก็เลิกมาถึงจุดหมายจุดหนึ่งแล้วแต่ว่าถึงที่สุดไหมก็ยังนะก็ยังไม่ถึงที่สุดเพราะผมก็อยากจะแบบเป้าหมายชีวิตของนักมวยทุกคนหรือว่าของคนสร้างมวยแล้วพ่อแม่ที่ทำมวยเนี่ยน่าจะเป็นแชมป์โลกอะไรเงี้ยผมก็หวังนะอยากจะให้มันถึงจุดนั้น